ดูเหมือนว่าความฝันในการที่จะขึ้นโดยสารรถแท็กซี่แบบไร้คนขับเนี่ยจะเป็นจริงเร็วกว่าที่คิดไว้นะครับเพราะว่าล่าสุดทางรัฐบาลปักกิ่งได้อนุญาตให้ Apollo Go ซึ่งเป็นรถแท็กซี่แบบไร้คนขับของบริษัทป่ายตู้สามารถที่จะเรียกเก็บค่าโดยสารจากผู้โดยสารได้แล้วนะครับและคาดว่าจะใช้โมเดลเดียวกันในการเรียกเก็บค่าโดยสารกับหัวเมืองอื่นๆต้นปี2565ครับทางรัฐบาลปักกิ่งนะครับได้อนุมัติใบอนุญาตให้แก่ Apollo Go ซึ่งเป็นธุรกิจแท็กซี่หุ่นยนต์หรือว่าโรโบแท็กซี่ของบริษัทป่ายตู้เทคโนโลยีขนาดใหญ่ของจีนนะครับโดยเปิดทางให้บริษัทเนี่ยเริ่มเก็บค่าโดยสารในบางส่วนของเมืองได้แล้วนะครับและป่ายตู้ยังเปิดเผยนะครับว่าบริษัทจะเริ่มเก็บค่าโดยสารบริการโรโบแท็กซี่ในบางพื้นที่ของกรุงปักกิ่งตั้งแต่วันนี้ก็คือ25พฤศจิกายนนะครับและนับเป็นความสำคัญนะฮะสู่การสร้างธุรกิจของแท็กซี่ไร้คนขับและเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลเมืองใหญ่ของจีนนะฮะอนุญาตให้ภาคธุรกิจเนี่ยสามารถเก็บเงินจากสาธารณชนได้สำหรับการโดยสารแท็กซี่หุ่นยนต์ครับการอนุมัติด้านกฎระเบียบเพื่อเทคโนโลยีไร้คนขับในประเทศจีนได้เกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลท้องถิ่นสหรัฐก็มีความคืบหน้าไปในทิศทางที่คล้ายคลึงกันนะฮะในขณะที่ท่านรองประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการด้านความปลอดภัยของบริษัท Intelligent Driving Group ของป่ายตู้ได้เปิดเผยกับสำนักข่าว CNBC ว่าเมืองใหญ่อื่นๆในประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นซ่างไฮ่กวางโจวเซินเจิ้นก็คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในทิศทางเดียวกันภายในปลายปีนี้หรืออย่างช้าก็ต้นปีหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ